เออฉันขอโทษเมื่อกี้ฉันฝันร้ายเลยทำไปด้วยไม่รู้ตัวน่ะเมื่อกี้เราผลักเขาเหรอฝันร้ายแบบไหนกันที่ทำให้ยายถั่วงอกของฉันกลัวถึงขนาดนี้เออทำไมถึงต้องดีกับเราขนาดนี้ด้วยนะฉันฝันเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าฝันเห็นสงครามระหว่างมนุษย์และเผ่าโลหิตเกิดขึ้นอีกครั้งฉันเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมถ้าหากสงครามมันเดิมทีฉันไม่คิดอยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ถ้าหากเพื่อเธอแล้วฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นจากนั้นก็ลองเปลี่ยนเส้นทางของโลกใบนี้ดูเอ๊ะเอาล่ะวันนี้พวกเราจะไปโรงพยาบาลกันเธอไปอาบน้ำแต่งตัวสิพวกเราจะได้ไปกันแค่นายฟื้นขึ้นมามันก็ดีแล้วนะต้องขอบคุณเลือดของนายจริงๆไม่อย่างนั้นฉันคงไม่รอดแน่เป็นไงล่ะจะได้เป็นคนของฉันแล้วนายรู้สึกยังไงบ้างฉันก็เป็นคนของนายตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ สองคนนี้จริงๆแล้วฉันยังไงก็ได้อยู่แล้วการมีชีวิตอยู่คือความหวังสิ้นแม้ว่าในนามนายจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันแต่ว่านายจะเป็นเพื่อนรักของฉันตลอดไปพวกเราเท่าเทียมกันสิ่งนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงฉันเข้าใจจริงสิอีจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฉันมีหลายเรื่องที่อยากจะบอกนายเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกก่อนนะไม่เป็นไรเล่ามาสิสิ้นที่นี่ไม่มีคนนอกจริงๆแล้ววันนั้นฉันเจอกฤษีเงินในห้องของสาวน้อยจริงๆด้วยฉันทำลายเส้นทางอ้อมมันเป็นมีดที่อยู่ภายใต้การดูแลของลิเลียยายนั่นคงจงใจเอาไปไว้ในห้องของยายถั่วงอกเพื่อใส่ร้ายเธอว่าแล้วเชียวตอนนั้นฉันเหงื่อแตกพรากเลยล่ะขอโทษนะคะสิ้นเป็นเพราะฉันแท้ๆเลยไม่เป็นไรหรอกตอนที่ฉันนำกฤษีเงินไปที่หอคอยในชานเมืองฉันได้พบกับนับล่าแวมไพร์ที่โจมตีเหมยซาเมื่อคราวก่อนที่น่าเสียดายก็คือสุดท้ายแล้วฉันไม่ได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันคนที่ทำร้ายนายจนเป็นแบบนี้คือมันงั้นเหรอแถมยังเอากริดเงินไปด้วยขอโทษด้วยนะที่ทำให้ผิดหวังแต่ว่าฉันก็ทำให้หมอนั่นบาดเจ็บไปไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหรอกนะทักษะของชายคนนั้นแตกต่างจากตอนที่เจอครั้งแรกมากเฉียบแหลมอย่างผิดปกติหมายความว่ายังไงฉันสงสัยว่าแม่มดกำลังให้ความช่วยเหลือนักล่าแวมไพร์เอ๊ะจะบอกเรื่องนี้กับรัฐบุรุษอาวุโสยังไงนายไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกฉันจะจัดการเองนายแค่ปักฟื้นอย่างสบายใจก็พอแล้วแล้วเรื่องกริดเงินที่ถูกแย่งไปล่ะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเหลือเต๋อจับจุดอ่อนอะไรเราได้เข้าใจแล้วคือว่าถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ให้บอกฉันได้เลยนะแค่เธออยู่เคียงข้างฉันก็ถือว่าเป็นการช่วยมากๆแล้วล่ะว้าวดูพวกเธอเหมือนสองคนจะรักกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกนั่นเนี่ยไม่เลวไม่เลวแฮะสิ้นจริงๆแล้วแม้ว่าเราต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ฉันก็ยังอยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งมนุษย์และเผ่าโลหิตจะสามารถอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับพวกเธอในตอนนี้ไงล่ะทุกคนต่างอ่อนโยนกับฉันทั้งนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองจะมีคำตอบแล้วล่ะขอบคุณพวกนายมากเลยนะฉันอยากจะไปเยี่ยมน้องสักหน่อยเสี่ยวหลิงก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันนะพอฉันพักฟื้นเขาก็ก๊อปประตูเข้ามาเลยเสี่ยวหลิงพี่ครับผมรู้เรื่องของพวกพี่หมดแล้วแม้ว่าร่างกายของผมจะไม่แข็งแรงแต่ก็ไม่เห็นต้องปิดบังผมเลยนี่ครับผมไม่เป็นอะไรเสี่ยวหลิงตราบใดที่เป็นการตัดสินใจของพี่ผมต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอนครับขอแค่พี่มีความสุขก็พอแล้วจ้าเราเองก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้จะทำให้ทุกคนที่เชื่อใจเราผิดหวังไม่ได้เด็ดขาดที่เธอมาหาฉันเพราะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมงั้นตามฉันมาเดี๋ยวก่อนการตัดสินใจของฉันคือฉันยังอยากจะลองเชื่อในตัวของลัวอี้ฉันอยากจะอยู่กับเขาเธอลัวอี้บอกกับฉันแล้วว่าเขาจะพยายามทำให้ทุกคนเธอบอกความลับของเราเขาไปแล้วงั้นเหรอว้ายฉันไม่ต้องการให้องค์กรมีปัญหาเพราะความไม่รอบคอบของเราเปล่านะฉันไม่ได้บอกและแทนที่จะเกลียดชังกันต่อไปพวกเราควรจะพยายามสร้างอนาคตที่ดีกว่าไม่ใช่หรอเพ
เปาโลอีเองก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายทุกคนนะสงครามในอดีตได้ฆ่าชีวิตคนที่เรารักไปฉันไม่อยากให้ทุกคนต้องพบเจอกับเรื่องบาดเจ็บเจ็บป่วยแบบนี้อีกแล้วบางทีพวกเราอาจจะสามารถหาทางออกอื่นได้ไร้เดียงสาเกินไปล่ะเธอจะไปพรึบฉันขอเตือนนะถ้านายแตะต้องตัวอีกแล้วก็ฉันฆ่านายซะลัวอี้ตราบใดที่นายทำได้เหมือนนายจะอยากตายมากสินะแย่แล้วสองคนนี้ต้องตีกันแน่เลยและลัวอี้เรากลับกันเถอะไปเถอะมีอะไรระหว่างพวกเธอกันแน่ฉันทำไมไม่คุยกันที่อื่นจะกลัวใครมาเห็นเข้าหรอนี่เขาโกรธฉันงั้นเหรอฉันกับหมิงเจอเย็นก็แก้เพื่อนธรรมดากันโอ๊ยเป็นเพื่อนงั้นเหรอฉันรู้สึกได้ว่าหมอนั่นไม่ได้มาดีแน่เอาล่ะกลับบ้านกันนี่เราทำเกินไปหรือเปล่านะก๊อกก๊อกพี่อีเรามาคุยกันสักหน่อยดีไหมพ่อแม่ของพวกเราไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันเป็นผู้ปกครองของนายฉันหวังว่านายจะเข้าใจความยากลำบากของฉันนะพี่ต้องการพูดอะไรกันแน่ฉันไม่อยากให้นายตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันเพียงเพราะผู้หญิงคนเดียวอีกอย่างเธอยังเป็นมนุษย์นายรู้จักเธอดีแค่ไหนกันนายรู้หรือเปล่าพ่อแม่ของเธอถูกเผาโลหิตฆ่าตายนะรู้สิแล้วนายรู้ไหมว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอคือพ่อแม่ของพวกเราไงล่ะเรื่องนี้ฉันเองก็เพิ่งจะส่งคนไปตรวจสอบและได้รู้มามีความเป็นไปได้สูงว่าเธอจะกลับมาแก้แค้นเผาโลหิตนายอยู่กับเธอโดยไม่ระวังตัวเลยแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากบางทีเธออาจจะเอาล่ะเลิกพูดได้ล่ะในยุคแห่งสงครามที่วุ่นวายนั้นทุกคนต่างก็เป็นเพียงเหยื่อของสงครามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ของพวกเขาตอนนี้ก็เลิกพูดถึงอดีตได้ละนั่นเป็นแค่ความคิดของนายคนเดียวนายคิดว่าเธอจะลืมมันได้จริงๆงั้นเหรอเย็นนั่นน่ะจะเป็นยังไงผมตัดสินใจเองเอจะไปไหนแต่เช้าวันนี้มีงานประชุมสำคัญนะราชบุรุษอาวุโสและขุนนางทั้งหลายต่างไปที่นั่นจริงสิฉันจะเลือกสาวใช้คนหนึ่งในหมู่สาวใช้มาเป็นสาวใช้ส่วนตัวของเธอให้เขาคอยติดตามเธอในเวลาปกติก็แล้วกันถ้าเธอเหนื่อยก็นอนต่อเถอะเดี๋ยวฉันจะให้เขาเข้ามาเธอสายๆกว่านี้หน่อยปุ๊บตูมเกิดอะไรขึ้นได้ยินว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในสภาราชบุตรอาวุโสเสียงดังมากแถมมีควันลอยออกมาด้วยว่าจะเกิดเหตุระเบิดว่าไงนะว่าไงนะสภาราชบุตรอาวุโสแต่อย่างนั้นลั่วอี้ลั่วอี้อย่าเป็นอะไรไปนะตึกทำไมถึงกลายเป็นซากปรักหักพังแบบนี้ไปได้เอ๊ะคุณครับที่นี่อันตรายนะไม่ต้องไปสนใจเธอหรอกปล่อยให้เธอหาเถอะถ้าหากเธอถามอะไรให้พวกนายตอบว่าไม่รู้เข้าใจแล้วครับทำไมถึงเป็นแบบนี้คนที่ต่างบอกว่าไม่รู้ข่าวของลั่วอี้ทำไงดีลั่วอี้นายอยู่ที่ไหนลั่วอี้เจ้าจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเรามอบหมายให้เจ้าไปตามหานักล่าแวมไพร์แต่เจ้ากลับให้พวกเขาระเบิดระพาระบุรุษอาวุโสงั้นเหรอเดิมทีแล้วแผนการทำให้นักล่าแวมไพร์คิดว่าการประชุมนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะลอบสั่งงานคุณนางทั้งหลายปล่อยให้พวกเขาลงมือแล้วเราก็จับกุมพวกเขาแบบนั้นจะได้มีเหตุผลที่จะจับมันแต่นึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะใช้วิธีที่บ้าระห่ำถึงขนาดนี้แม้ว่าจะสูญเสียไปมากแต่คราวนี้เราเองก็จับนักล่าแวมไพร์ได้ไม่น้อยและโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในฝั่งของเราแต่ว่านะลั่วอี้วิธีการจัดการในครั้งนี้มันไร้เดียงสาเกินไปหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองถ้าหากเจ้ายังอยากจะเป็นผู้สมัครราชบุตรอาวุโสแล้วก็อย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องนี้แล้วข้าจะคิดว่าเจ้าตระหนักได้มากกว่านี้นะนักล่าแวมไพร์ไม่ใช่คู่มือที่เราจะควรประมาทต่อไปพวกเรามาคุยเรื่องแผนการต่อไปกันเถอะการที่หาตัวลั่วอี้ไม่เจอหรือว่าเขาจะปลอดภัยแต่ว่าคนที่นี่ต่างบอกว่าไม่รู้เปาะเสกเกี่ยวกับเขาเลยคือเอ๊ะ
ฟึบตูมเอ๊ลุยอี้ต้องมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้ยังไงว่าที่นี่มันอันตรายนะพอเธอกลับบ้านแล้วรู้ว่าออกมาข้างนอกฉันก็รีบไปลุยอี้ดีจริงที่นายปลอดภัยฟึบจริงๆเลยใช่ว่าฉันจะเป็นอะไรไปได้ง่ายสักหน่อยต่อไปนี้ก็เลิกเป็นห่วงได้แล้วมีเพื่อนกับเราหลายคนฆ่าตัวตายเพราะพวกเขาถูกจับได้ในครั้งนี้เราต้องทำยังไงพวกแวมไพร์มันไม่ตายดีใช่แล้วโดยเฉพาะคนที่วางแผนกับดักครั้งนี้ใครเป็นคนวางแผนนี้บุตรชายคนที่สองของตระกูลโลเปเตอร์ลัวอีลัวอีตื่นแล้วเหรอตัวเธอสกปรกไปหมดเลยไปอาบน้ำหน่อยดีไหมมาถอดเสื้อผ้าได้แล้วเอ๊ะไม่ต้องฉันไปอาบเองได้นะพวกเราเป็นแฟนกันแล้วนะเธอยังเขินอะไรอีกล่ะฉันไม่ชินกับแบบนี้นะว้ายตัวสุ่มซ่ามจริง เป็นเรื่องยากนะที่คุณใจอย่างฉันสนใจที่จะอาบน้ำให้เธอนะฉันว่าเธอควรจะเชื่อฟังจะดีกว่านะโอ๊ยเจ็บตรงนี้เหรอโอ๊ยยังจะมาจับอีกนะแปรบเอ๊ะค่ะขอบใจนะที่แท้ก็แค่จะรักษาแผลให้เราเธอจะเอาอะไรมาขอบคุณฉันล่ะนี่เขากำลังอ้อนเรางั้นเหรอจุ๊บแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่พอหรอกทิปโลอีไปข้างนอกแล้วเหรองานยุ่งตลอดเลยนะก๊อกก๊อกเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูฉันเป็นสาวใจที่คุณชายโลอีสั่งมาให้ดูแลคุณเป็นพิเศษค่ะฉันชื่ออันน่าเธอจำฉันได้แล้วก็เคยเห็นอยู่บ่อยๆด้วยใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ทำทุกอย่างในคาเรียนนี้เลยแต่ตอนนี้หน้าที่ของฉันมีเพียงดูแลคุณเท่านั้นรบกวนเธอด้วยนะไม่ทราบว่าเช้านี้คุณหนูอยากจะทานอะไรคะอยากจะรับประทานในห้องหรือว่าในสวนคะขนมปังก็พอแล้วเข้าใจแล้วค่ะเพราะเหตุระเบิดที่สภารัฐบุรุษอาวุโสในช่วงนี้โรงเรียนก็เลยหยุดจู่ๆก็ว่างแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีหรือจะไปเยี่ยมเสี่ยวหลิงกับเส้นดีนะฟิวเสี่ยวเซินทางนี้นายมาได้ยังไงฉันมาหาเธอนะนายเลิกมาหาฉันได้แล้วแบบนี้มันไม่ดีต่อเราทั้งสองคนได้ยินไหมว่าเมื่อวานเธอได้รับบาดเจ็บฉันก็เลยเอายามาให้มันใช้ได้ผลกับพวกรอยฟกช้ำไม่ต้องหรอกขอโทษนะฉันยังคงยืนยันคำเดิมได้โปรดอย่ามาหาฉันอีกเลยนะเสี่ยวเซินฉันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกเธอให้ได้ขอโทษนะฉันไม่อยากฟังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลัวอี้เธออยากจะฟังไหมล่ะองค์กรกำลังพุ่งเป้าไปที่ลัวอี้ถ้าเธออยู่กับเขาเธอจะเป็นอันตรายว่าไงนะฉันรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรเธอก็ไปจากเขาไม่ได้แต่เธอต้องระวังตัวนะจะได้ไม่ต้องโดนลูกหลงโดยเฉพาะเรื่องอาหารนายบอกว่าอาจจะมีคนวางยาพิษในอาหารของโลอี้งั้นเหรอ